เพชรหนองกี่ครับก็เป็นทางด้านแสนศึกนะครับที่อายุน้อยกว่า4ปีครับส่วนสูงนี่ก็เล็กกว่าครับแต่ว่าส่วนหนาเนี่ยไม่เล็กกว่าแน่ครับไฟก่อนเนี่ยเราเห็นแล้วนะครับว่าทางด้านแสนศึกมุมดำครับในเรื่องของจิตใจเนี่ยสุดยอดมากก่อนจะชมยกแรกนะครับขออนุญาตขอบคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับครับคู่นี้นี่ก็อย่างที่เรียนไปนะครับถ่ายพลาดท่าพ่ายแพ้นี่โอกาสตกรอบเนี่ยโอ้โหสูงมากก็ต้องพยายามด้วยกันนะครับทั้งคู่ที่จะเรียกว่าเพื่อความอยู่รอดนะครับในมวยรอบครั้งนี้ฮะแม้ว่าจะยังเหลืออีกคนละ1นัดก็ตามครับหลังจากที่ต่อยครั้งนี้ไปแล้วเอาละครับย้ำอีกครั้งครับมุมดำแสนศึกครับมุมขาววิรศักดิ์โอ้โหโดนศอกไปก่อนแล้วครับแสนศึกเนี่ยศอกมาก่อนแล้วครับโอ้ของมีคมครับของมีคมงัดออกมาใช้ตั้งแต่หัววันเลยครับเดี๋ยวดูครับคู่นี้สัญญาณมาแล้วครับว่าจะครบ3ยกหรือเปล่าโอ้ยไปเลยครับโอ้โหอย่างที่บอกครับว่าชิงความอยู่รอดครับโดนหมัดซ้ายครับวิรศักดิ์นี่ต่อยหมัดซ้ายครับโอ้โหแสนศึกเรียบร้อยเลยครับตาลอยไปเลยโอ้โหนี่ครับหมัดมวยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโดยเฉพาะในรายการไทยไฟท์ลีกโอ้ขวาแต้มสำคัญไปเลยครับวีรศักดิ์ครับเก็บ3คะแนนเต็มนะครับถ้าชนะน็อกโอ้ที่มุมเอกตะวันมองกรุงเทพธนบุรีนะครับคู่ปรับของพี่แหลมศรีสะเกษนี่มาอยู่ที่มุมด้วยโอ้นี่ครับนี่คือชมหน้าของเขาครับต้องบอกว่าไฟท์นี้นี่3คะแนนเต็มเลยนะครับโอกาสในการเข้ารอบก็ยังมีอยู่พอสมควรมาช้ากันหน่อยครับแต่นี่สำคัญครับหนีตายได้สำเร็จหรือเปล่าเลยครับจังหวะเนี่ยซ้ายครับโอ้โหทำเอาดูครับแม่ตาลอยไม่รู้คอยใครเลยครับไอ้เมาไปเลยครับเนี่ยโดนเข้าไปหมัดขวาก่อนครับซ้ายครับขวาไม่โดนครับซ้ายเต็มๆครับเข้าตรงที่หมาป้องกระโดงทางเข้าไปครับจุดศูนย์รวมประสาทพอดีเลยครับขวาเนี่ยครับไปโดนแหมไปโดนหัวไหล่เข้าครับแต่ว่าซ้ายครับไม่ต้องเหลียวหลังมาดูเลยครับเจอเข้าไปแบบนี้ครับเนี่ยครับลุกขึ้นมาพยุงไม่ได้ครับเจอหมัดนี้เข้าไปเมาเลยครับหลายดีกรีเลยครับหมัดนี้ครับโอ้หมัดแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครโดนใครก็หล่นเลยครับจังหวะที่แสนศึกกับพลาดครับมือขวาตกครับซ้ายของธีรศักดิ์เนี่ยมาทันทีเลยครับก็พยายามตั้งสตินะครับแต่มันไม่ไหวจริงๆครับโอ้ดูเอกตะวันนี่สะใจครับนี่อดีตผู้ชนะชิงแชมป์โลกนะครับในรูปแบบมวยสากลเดี๋ยวไปบนเวทีเลยครับเอาละครับและผลการแข่งขันนะครับชัดเจนครับ and the winner by technical knockout white corner วีรศักดิ์ from สุรินทร์ครับเดี๋ยวเรากลับมาในมวยรอบสาย A ครับพิกัด67กิโลกรัมอีก1คู่นะครับ